สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันเดรียสเมนูเอลโลเปสโอบราดอร์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกคนใหม่ในวันที่1ธันวาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาท่านอันเดรียสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกกรุงเม็กซิโกซิตี้ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหรัฐเม็กซิโกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเพิ่มพูนความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอบกับความเข้าใจและความปรารถนาดีร่วมกันจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจำปีการศึกษา2558ถึงปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 14:06 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจำปีการศึกษา2558ถึงปีการศึกษา2560ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน330คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาที่บัณฑิตได้รับนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายทั้งสำหรับบัณฑิตเองสำหรับครอบครัววงตระกูลของบัณฑิตสำหรับสถาบันการศึกษาแห่งนี้และสำหรับชาติบ้านเมืองกล่าวคือสำหรับบัณฑิตเองนั้นปริญญาเป็นเครื่องรับรองว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาอันเป็นผลจากความอุตสาหะภาคเพียรในการเล่าเรียนมาโดยตลอดสำหรับครอบครัววงตระกูลของบัณฑิตปริญญาเป็นสิ่งที่ทุกคนจะภาคภูมิใจได้เต็มที่ว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสร้างตัวสร้างฐานะสร้างกิตติยศและความเจริญมั่นคงให้แก่วงตระกูลสำหรับสถาบันการศึกษาตลอดถึงครูบาอาจารย์ปริญญาที่ประสาทแก่บัณฑิตเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับชาติบ้านเมืองปริญญาเป็นเครื่องแสดงว่าบ้านเมืองมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงได้สืบไปจึงขอให้บัณฑิตทุกคนสำนึกตระหนักถึงความหมายของปริญญาแล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานให้สมคุณค่าของความหมายนั้นหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อรองรับการปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดและเพื่อรองรับโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลโดยเป็นอาคารสูง10ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,450 ตารางเมตรออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองลักษณะอาคารเน้นความปลอดภัยทันสมัยประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการได้ภายในแบ่งเป็นส่วนต่างๆอาทิศูนย์บริการสารสนเทศศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจห้องเรียนรวมและห้องประชุมสัมมนาซึ่งการก่อสร้างอาคารกำหนดแล้วเสร็จในปี2564พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเปิดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอ็ดโลก2561วันนี้เวลา 16:08 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังอาคารจตุรัสจามจุรีศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอ็ดโลก2561ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอยู่เท่ากับอยู่รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีที่ถูกต้องของสังคมต่อโรคเอดส์ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ติดเชื้อครอบครัวตลอดจนผู้ที่ทำงานต้านโรคเอดส์ในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยการนำเสนอศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการและดำเนินการให้บริการแบบชุมชนช่วยชุมชนมีการเดินรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมภายใต้แนวคิดอยู่เท่ากับอยู่หรือ undetectable เท่ากับ untransmittable รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่มีประเด็นที่สำคัญคือผู้ที่ติดเชื้อต้องกินยาต้านอย่างต่อเนื่องและตรวจวัดปริมาณไวรัสในเลือดเป็นประจำจะทำให้ไม่แพร่ไปให้ผู้อื่นในด้านสังคมถ้าสังคมลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อคนที่อาจมีเชื้อก็จะกล้าไปตรวจคนที่ตรวจเจอก็จะได้กล้าไปรักษาในส่วนของผู้ติดเชื้อทำให้สุขภาพจิตผู้ติดเชื้อดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นนำไปสู่ความหวังที่ว่าประเทศไทยจะยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี2573ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้กำหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลกซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี2531เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์และการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับมีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษประกอบนิทรรศการความงามและความน่าเกลียดสุนทรียศิลป์แห่งมาลาสีวันนี้เวลา 18:25 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษประกอบนิทรรศการความงามและความน่าเกลียดสุนทรียศิลป์แห่งมาลาสีซึ่งมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมาลาสีสุขุมพันธ์บริพัตรร่วมกับ Fly Now Tree จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยผลงานการออกแบบจำนวน15ชุดได้รับแรงบันดาลใจภายใต้ในคิดการเล่าเรื่องที่สื่อถึงกระบวนการทำงานศิลปะของหม่อมเจ้ามาลาสีสุขุมพันธ์บริพัตรมาผสานกับแนวคิดและการทำงานในรูปแบบของ Fly Now Tree เพื่อสะท้อนมุมมองของความงามและความน่าเกลียดที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและใกล้ชิดกับงานศิลปะมากขึ้นโดยรายได้จากการจำหน่ายชุดทั้งหมดรวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษพิมพ์ลายภาพของหม่อมเจ้ามาลาสีที่จำหน่ายในงานส่วนหนึ่งมอบสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปในงานการประมูลพุทธศิลป์อันล้ำค่าพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตวันนี้เวลา 19:33 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปในงานการประมูลพุทธศิลป์อันล้ำค่าพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตณศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญเช่าบูชาพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตองค์จำลองและวัตถุมงคลชนิดต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยรายได้นำเข้าสมทบทุนกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เพื่อนำเงินไปบูรณะวัดและโบราณสถานต่างๆอันเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่คนไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรการประมูลพุทธศิลป์อันล้ำค่าพระพุทธปฏิมาสิริพานนิรมิตครั้งนี้มียอดเงินรวม 10,59,984 บาทโอกาสนี้ได้ประธานเกียรติบัตรใบรับรองและเข็มอักษรพระนามสพแก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในรุ่นต่างๆพระพุทธปฏิมาสิริพานนิรมิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิเพชรเกศบัวตูมถอดรูปแบบจากพระเชียงแสนแบบสิงห์หนึ่งผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดียทวาราวดีศรีวิชัยและศิลปะหริพุนชัยลำพูนประทับบนฐานบัวคว่ำบัวงายเชิญอักษรพระปรมาภิไธยพปรปริสถานบนกรีบบัวในตำแหน่งผ้าทิพย์ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีความหมายว่าพระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้นสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อขอเช่าบูชาได้ที่กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์080-629-3907และ080-629-3909และที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้โดยวันนี้ช่วงเช้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน300ผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายณลานกิจกรรมบ้านร่มฟ้าไทยอำเภอเทิงเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอ124ตำบล 1,751 หมู่บ้านเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นจึงส่งผลให้ราษฎรประสบภัยหนาวในทุกๆปีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาประชาชนด้วยในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวประชาชนในพื้นที่อำเภอเทิงจำนวน3รายซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงสูงอายุและทุพพลภาพซึ่งประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนพันผืนไปมอบแก่ประชาชนณอาคารหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น25อำเภอ204ตำบล2066หมู่บ้านเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาและป่าละเมาะทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นในทุกๆอำเภอจึงส่งผลให้ราษฎรประสบภัยหนาวในทุกๆปีจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอแม่อายและในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน9รายโดยได้รับสิ่งของพระราชทานแก่ผู้เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนมณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมจำนวนพันผืน
อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปบริการตรวจสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอีกจำนวน1,000 ผืนจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนตรงข้ามกับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นต่อเนื่องอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 19-20 องศาเซลเซียสส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนทั้ง12 อำเภอเบื้องต้นพบว่ามีความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์จำนวน 153,474 ชิ้นทางนี้ทางจังหวัดได้เร่งหาทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วนพร้อมประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนหมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอนาว่าจำนวน3 รายได้แก่นายปรีชาวะเกิดเป้มอายุ35 ปีป่วยเป็นอัมพฤกษ์นายสุดชัยมงอายุ69 ปีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและอัมพฤกษ์นายปั่นนามีขออายุ77 ปีป่วยเป็นอัมพฤกษ์ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานณสวนหลวงร.9วันนี้ที่หอรัชมงคลสวนหลวงร.9เขตประเวศกรุงเทพมหานครนายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9ครั้งที่31ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวงร.9จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปสู่สาธารณชนตลอดจนเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริให้แก่ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น5 ชุดประกอบด้วยชุดที่1 2กษัตริย์นักพัฒนาชุดที่2การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององคมนตรีชุดที่3ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุดที่4พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและชุดที่5เศรษฐกิจพอเพียงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานได้ระหว่างวันที่1-10 ธันวาคม 2561ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 16:30 น.เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการทางการแพทย์ณโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันปากช่องนานาจังหวัดนครราชสีมาวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการทางการแพทย์ณโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันปากช่องนานาตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการให้บริการแพทย์และสาธารณสุขและการบริการห้องฉุกเฉินตลอด24 ชั่วโมงห้องตรวจผู้ป่วยนอกห้องจ่ายยาห้องฉุกเฉินอาคารแพทย์ฉุกเฉินส่วนพระองค์และอาคารผู้ป่วยในสำหรับโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันปากช่องนานาเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2554เนื่องจากเจ้าคุณพระยานดีหลกพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันทราบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งตาลองยามเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องเดินทางไปโรงพยาบาลปากช่องนานาที่มีระยะทางไกลเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการรักษาชีวิตและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของประชาชน
จึงได้มอบที่ดินจำนวน7ไร่และนายคีรีกาญจนพาสประธานกรรมการบริหารบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างปัจจุบันเจ้าคุณพระยานดีโลกพระอาจารย์แดงได้ถวายโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันปากช่องนานาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสำหรับดูแลประชาชนในพื้นที่ข้าราชการและข้าราชบริพารในเขตพื้นที่ตำหนักทิพย์พิมานเพื่อให้บริการแพทย์รักษาสาธารณสุขและการบริการห้องฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงประชาชนในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานไบค์อุ่นไอรักเดินทางไปรับเสื้อจักรยานพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคม2561และเปิดให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนั้นประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานไบค์อุ่นไอรักสามารถเข้ารับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานได้ในวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2ธันวาคม2561ในกรุงเทพมหานครรับได้ที่สนามสุพัชราไซตามวันและเวลาที่รับแจ้งจากการลงทะเบียนส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดนั้นๆโดยในวันนี้ที่สนามสุพัชราไซกรุงเทพมหานครพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานพิธีมอบเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทาน 12,600 ชุดให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักโดยแบ่งเป็นรอบละ9กลุ่มเรียงตามหมายเลขและวันเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรลงทะเบียนทั้งนี้ในวันที่2ธันวาคม2561จะมีการซ้อมใหญ่เหมือนจริงตามเส้นทางการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครทุกจุดการลงทะเบียนจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วเข้าร่วมในการซ้อมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วยเพื่อการเตรียมความพร้อมของร่างกายและเป็นการซักซ้อมเส้นทางให้เกิดความเข้าใจในการปั่นจักรยานได้อย่างถูกต้องผู้เข้าซ้อมปั่นจักรยานสามารถใส่เสื้อแบบอื่นเพื่อการฝึกซ้อมได้อาจเป็นโทนสีเหลืองหรือสีฟ้าหรืออื่นๆตามความเหมาะสมได้สามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.bikeunirak2018.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน1111หรือสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สายด่วนจราจร1197เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีชุดสายทานแห่งพระเมตตาวันนี้เสนอสายฝนน้ำจากฟ้าเป็นตอนแรกประเทศไทยของเราเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงคนทั้งชาติสินค้าการเกษตรแต่ละชนิดสร้างชื่อเสียงให้คนทั้งโลกได้รู้จักเมืองไทยแม้จะตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนมีฝนตกแต่การทำเกษตรกรรมที่ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศเป็นจุดอ่อนที่ทำให้การเกษตรพัฒนาได้อย่างไม่เต็มที่ส่งผลถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและอาชีพหลักของไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทั้งจากน้ำแล้ง
น้ำล้นและน้ำเสียโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานจึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ที่พอเพียงมีคุณภาพไม่มากเกินความจำเป็นและไม่น้อยกว่าความต้องการดังเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529ณพระตำหนักจิตรดาและหัวฐานความว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ยิ่งตอกย้ำว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับน้ำเพราะน้ำคือชีวิตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เองทั้งจากหนังสือและเอกสารทางวิชาการจากแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแต่เหนือสิ่งอื่นใดข้อมูลที่ได้อย่างแม่นยำที่สุดคือการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศทรงซักถามจากราษฎรในพื้นที่พระองค์ทรงนำข้อมูลจากทุกด้านจากทั้งภาพถ่ายทางอากาศสภาพภูมิศาสตร์และสภาพความเป็นอยู่จริงของคนในพื้นที่แล้วทรงกำหนดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆเพื่อพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาต่อตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในทุกๆด้านอย่างครอบคลุมทำฝนหลวงจากเดิมที่ฝนตกล่าช้าฝนทิ้งช่วงนานก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรแต่จากการศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนาวิธีการทำฝนเทียมอย่างต่อเนื่องจนค้นพบวิธีการทำฝนเทียมจากแนวพระราชดำริที่ทรงพัฒนาขึ้นด้วยพระองค์เองขั้นตอนเพียง3ขั้นด้วยการก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนและขั้นโจมตีเพียงเท่านี้ฝนจากฟ้าสู่พื้นดินจึงเกิดขึ้นแก้ปัญหาฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันน้ำจากฟ้ามาสู่แหล่งน้ำบนผิวดินการจัดการแหล่งน้ำผิวดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างเหมาะสมที่สุดจึงก่อเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำหรือในบางพื้นที่เป็นการทำฝ่ายทดน้ำเพื่อช่วยผันน้ำเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้สะดวกมากขึ้นการขุดลอกคลองหนองบึงแต่ในบางพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยจึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีตามหลักทฤษฎีใหม่เพราะว่าเราต้องรับน้ำมาเก็บเอาไว้สำหรับทำตลอดปีแล้วก็เมื่อมีน้ำอย่างเพียงพอพระองค์ทรงคำนึงถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบทั้งการระบายน้ำควบคุมน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างมีคุณค่ารวมถึงพระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำเสียให้เป็นน้ำดีในพื้นที่ต่างๆและแก้ปัญหาน้ำท่วมมีแต่ขอบเพราะว่าน้ำนี่เวลาขึ้นมาจะได้ท่วมเข้ามาในที่ที่เป็นที่แก้มได้มีเช่นนั้นถ้าทำคลองมีคันน้ำก็อยู่แค่นั้นจะป้องกันน้ำท่วมไม่ได้พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำที่ส่งเปลี่ยนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นไปสู่การดำรงชีวิตที่เปี่ยมสุขแก่ประสบกรณิกรทั่วทุกพื้นที่ในปี2539มีโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีรัฐบาลจึงได้ถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเทิดพระเกียรติคุณจนถึงขณะนี้การพัฒนาและการจัดการน้ำในด้านต่างๆยังคงสืบสานรักษาและต่อยอดจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลส่งให้ความสำคัญกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในทุกพื้นที่เพื่อพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสืบไปอ
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ